ปี้ยหิมะเนี่ยมันคือตัวแม่ของเปี๊ยะที่เป็นเปี๊ยะแฟนซีใส่ช็อกโกแลตมอลต์ใส่นั่นใส่นี่ใช่ไหมใช่ข้อดีของเขาคือเป็นเปี๊ยะที่ไม่ต้องอบใช่ไหมใช่ทำเสร็จแล้วคือกินได้เลยวันนี้เป็นไส้ทุเรียนใช่แต่เป็นทุเรียนกวนทุเรียนกวนแต่งก็ใส่กะทิพูดถึงกะทินะคะเราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100%เติมแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะใส่ลงไปในกะทิของเราคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนะคะอุ่นตัวแป้งกับกะทิของเราเนี่ยจนกระทั่งส่วนผสมของเราสุกค่ะโหเขาเปลี่ยนไปจากเป็นน้ำกะทิเนี่ยเป็นข้นเหมือนแป้งเปียกแบบนี้เลยเนาะเอาทุเรียนกวนใส่ลงไปนะคะในอ่างผสมจากนั้นใส่กะทิตามลงไปกลิ่นทุเรียนมันช่างเย้ายวนใจจริงโอเคหลังจากเอาออกจากอ่างผสมนะคะเราจะปาดส่วนผสมของเราให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนเราจะแบ่งไส้ทุเรียนเป็นก้อนเล็กเราจะเอาไข่เค็มกดเข้าไปก่อนลูกหนึ่งผ่าสี่ไข่เค็มหนึ่งลูกผ่าสี่โอเคเอาแป้งขนมก่อนนะเสร็จแล้วตึงขึ้นมาหุ้มใส่ไข่เค็มลงไปตรงกลางนะคะกดลงไปนิดนึงจากนั้นก็หุ้มเขาแล้วก็ใช้แป้งขนมโก๋ในการเป็นแป้งนวลทำให้เขาไม่ติดมือเราตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เตรียมแป้ง ready ตัวแป้งของเราก็จะแบ่งเป็นของแห้งกับของเหลวใช่ของแห้งของเรามีไอซิ่งใช่น้ำตาลไอซิ่งต้องร่อนนะแป้งขนมโก เนยขาวใส่เข้าไปโอเคใส่เนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งนะคะลงไปจากนั้นนะคะในชามเล็กๆของเราที่เข้าไมโครเวฟได้นะเรามีอัมพวากะทิแท้ 100%สีผสมอาหารสีเขียวนะคะไปเวฟให้แค่วุ่นแค่นั้นเองโอเคนะใส่กลิ่นนมแมวลงไปในกะทิอุ่นๆของเราจากนั้นเทเข้าไปเทส่วนผสมลงไปในอ่างผสมสปีดดำก่อนพอเริ่มเข้ากันแล้วใช่ไหมสปีดแรงขึ้นตีให้เป็นเนื้อเดียวกันโอเคได้แล้วพักไว้ก่อนเอาแป้งที่พักแล้วออกมาวัดให้เนียนเนาะคลึงออกมา20กรัมถ้ามันจะลำบากขนาดนั้นก็ช่างเถอะนี่ตั้ง100กรัมใช่อ๋อแบ่ง5โอ้โหเมสเกลโอเคเก่งมากเลยว้าวแล้วก็เป็นก้อนละ20กรัมเหรอใช่ค่ะให้เราช่วยไหมจะต้องใส่ถุงมืออ๋อแปลว่าไม่ต้องโอเคหัวเราะด้วยหนึ่งทีแปลว่าไม่ต้องแล้วเราช่วยกดได้ไหมได้
วางลงไปแผ่นกระดาษแล้วจะหยิบง่ายอ๋อเออใช่ลืมเห็นแล้วยังอ๋อแป้งไม่ได้อันนี้จะต้องคลุกแป้งก่อนหรือไม่เดี๋ยวมาออกยากนี่ก็ออกง่ายโชคดีเราทำดีก็บอกว่าเราโชคดีคนเรามันฟลุกอ่ะรอมามีไอ้ยามามีต้องคลุกสิเราคลุกไม่ได้เราไม่มีถุงมือได้เวลานะเนี่ยส่วนตัวเราชอบกินเปียไว้ผจญผิวขาวตั้งแต่เด็กแล้วด้วยคำที่เนื้อแป้งของเขานุ่มและสูตรนี้นุ่มยิ่งขึ้นเพราะมีกะทิที่สำคัญมันเบรกลดทุกอย่างที่หวานด้วยไข่เค็มตรงกลางมันทำให้กินเสร็จแล้วกินง่ายขึ้นอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูนะคะเพราะว่าเนื้อแป้งหอมจริงๆแล้วก็ไส้อร่อยมากจริงๆกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา4โมงครึ่งค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะผมพาสายหวานทุกคนนะครับมาเช็คอินกันที่ร้านชาไข่มุกน้องใหม่ในย่านสยามสแควร์นะครับมาที่ร้านทีโอโฮลิกนะครับแน่นอนเลยนะฮะร้านนี้เขาเด่นเขาดังเรื่องชาวันนี้จะยิ่งสาวเอาแอปเปิลมาใส่ลงไปในคัพเค้กมันจึงกลายเป็นคัพเค้กเพื่อสุขภาพนะครับเนื้อขนมปังฉ่ำมากแล้วก็นุ่มมีแอปเปิลได้เคี้ยว